ับผมอ่ะเสียประเภทพูดถึงเกมวันนี้หน่อยน้องทำไมพูดวันไหนหรือว่าทำไมเราพูดไม่ได้พูดแค่ไหนพูดเลยก็ผลการชกวันนี้ก็เป็นที่น่าประทับใจในระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่ดีใจสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมที่เข้ามาชกคีย์บ็อกซิ่งครับแล้วก็เรายังไม่รู้กฎกติกาของคีย์บ็อกซิ่งอย่างเต็มร้อยครับก็วันนี้ก็เลยชกก็ยังมีเก่งๆครับก็มันเกือบพลาดครับที่ว่าเขาช่วงที่เป็นช่วงที่เขาหันหลังหาเราปุ๊บเราก็เกือบจะใช้ศอกครับแต่เราคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราต่อยคีย์บ็อกซิ่งนะก็คือยังใช้ศอกไม่ได้ได้แต่หมัดกับเขาครับก็วันนี้ก็ยังรู้สึกเก่งๆครับครับเดิมทีเราวางแผนมาชกยังไงบ้างน้องวางแผนเดิมทีที่วางแผนผมวางแผนมาชกก็คือเดินต่อยมาเตะขาครับใช่ครับแล้วก็ดูไปแก้เกมของคู่ต่อสู้ว่าเขามายังไงแบบไหนครับก็ส่วนมากก็จะฝึกเตะขาก็วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกตีนเลยครับวันนี้ครับเป็นเพราะอะไรถึงไม่ค่อยได้ออกก็รู้สึกเก่งๆครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจในกฎกติกาแล้วก็คู่ชกเขาก็มีประสบการณ์มากกว่าเราพอสมควรครับก็เลยยังชกเก่งๆอยู่ครับอาวุธไหนที่สร้างความหนักใจให้กับเรามากที่สุดครับคู่ชกเราสำหรับคู่ชกผมมีลูกไหนที่สร้างความหนักใจให้ก็จะมีหมัดของเขาครับเราไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนหรือรูปแบบหมัดสไตล์ไหนหรือรูปแบบไหนครับที่ยังสร้างความกดดันให้เราครับใช่วันนี้ต้องบอกว่าคู่ต่อสู้นี่พยายามจะใช้ลูกที่มาแปลกๆเนี่ยส่วนเราเนี่ยไฟแรกจำต้องเสริมอะไรไหมยังต้องเสริมอีกเยอะครับก็ต้องอย่างแรกก็คือเราต้องศึกษาสไตล์การต่อยคีย์บ็อกซิ่งให้มากกว่านี้แล้วก็เข้าใจมันให้มากกว่านี้เพราะว่ามวยไทยกับคีย์บ็อกซิ่งอ่ะมันแตกต่างกันเลยมวยไทยอ่ะเราใช้หมัดเท้าเข่าศอกได้แต่คีย์บ็อกซิ่งได้แค่หมัดแล้วก็เตะเข่าได้นิดหน่อยครับยกแรกจังหวะที่เราห้างหมัดซ้ายเนี่ยพยายามตรงนั้นที่จะเบี่ยงเหมือนจะออกศอกเนี่ยประมาณนั้นจังหวะนั้นก็เกือบไปเหมือนกันใช่ครับเกือบไปเหมือนกันครับเราพอเราคิดได้ว่าเอ้ยเราชกคีย์บ็อกซิ่งนะไม่ใช่มวยไทยนะก็เลยไม่ใช่ศอกก็ยังมีความกดดันนิดหน่อยครับเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจในกฎกติกาของคีย์บ็อกซิ่งครับแสดงว่านี่ยังเกรงๆอยู่เกรงมากครับเกรงมากครับเพราะว่าเราชกในไทยด้วยก็นั่นแหละครับเกรงมากครับมีแฟนคลับคอยเชียร์คอยติดตามเยอะก็รู้สึกเกรงมากเลยครับส่วนหนึ่งเป็นไหมเพราะว่าคู่ต่อสู้เราประสบการณ์สูงเหลือเกินก็ส่วนหนึ่งก็ใช่ครับเพราะว่าอาจารย์เฉินหลงก็มีประสบการณ์การต่อยทางด้านคีย์บ็อกซิ่งมาเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าผมชกเสร็จแล้วผลการชกจะออกมาเอกฉันท์อย่าง3เสียงเลยครับก็รู้สึกวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่มีชัยชนะครับแต่ก็ไม่ประทับใจมากเท่าไหร่ครับในการชกเพราะว่าอยากจะได้นับหรือน็อกเพราะว่าต้องการโบนัสแต่ครับไม่คิดแบบว่าครบยกเราก็ไม่มั่นใจว่าชนะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมไม่เข้าใจในสตันกฎกติกาของคีย์บ็อกซิ่งครับว่าเขาต้องให้คะแนนยังไงเงี้ยครับครับวันนี้รู้ไหมว่าเรานี่ออกแข้งซ้ายได้สวยหลายจังหวะก็รู้ครับแต่ก็ยังไม่ประทับใจมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือเราเก่งมากนะครับและอย่างหนึ่งเราชกในไทยด้วยครับผมคือเป้าหมายเราคืออยากชนะน็อกใช่ครับอยากได้โบนัสครับไปเป็นของขวัญวันเกิดให้เสียบรรจงครับเพราะว่าแกโทรมาบอกว่าให้ของขวัญมันเกิดกูหน่อยนะเพราะว่าวันที่24เดือนหน้าก็เป็นวันเกิดของแกครับก็ผมก็อยากจะเก็บชัยชนะแล้วก็เก็บโบนัสไปให้ท่านครับเพราะว่านั่นครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของแกก็อยากจะให้ของขวัญกับแกครับเข้าไปกติกาคีย์บ็อกซิ่งอย่างไฟนี้เราประเมินแล้วเป็นไงไปต่อได้ไหมถามว่าไปต่อได้ก็ไปต่อได้ครับแต่ว่าเราต้องยังศึกษากฎกติกาอีกเยอะครับว่ากฎกติกาการต่อยคีย์บ็อกซิ่งเป็นยังไงครับแล้วก็ไปฝึกฝนแล้วก็กลับมาชกอีกครั้งครับแล้วสำหรับคีย์บ็อกซิ่งตอนนี้เราตั้งเป้าว่าไงครับถามว่ากตั้งเป้าหมายไว้คีย์บ็อกซิ่งไงก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปชิงแชมป์ครับอยากจะเป็นแชมป์ของคีย์บ็อกซิ่งเหมือนกันครับเปรียบเทียบกันครับระหว่างมวยไทยกับคีย์บ็อกซิ่งให้เลือกให้เราเลือกครับเราอยากจะต่อยในกติกาไหนครับถ้าเกิดให้เราเลือกคือตอนนี้ผมก้าวเข้ามาสู่คีย์บ็อกซิ่งก็อยากจะชกควบคู่กันไปว่าคีย์บ็อกซิ่งก็ได้มวยไทยก็ได้ครับเพราะว่าบางทีเราต่อยมวยไทยอย่างเดียวคือผมรอนานไงครับคือเราไม่ค่อยได้แบบต่อยสักเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเกิดเราต่อยคีย์บ็อกซิ่งไปด้วยเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นด้วยครับถามมาถึง
ในกติกามวยไทยนะซึ่งแชมป์ก็ยังเป็นน้องโออยู่ใช่ครับคิดว่ายังอยากจะรีแมตช์กับเขาอีกไหมครับถามว่ายังอยากรีแมตช์ผมอยากรีแมตช์มากครับแล้วก็รอมานานมากเลยครับที่ว่าอยากจะกลับมาชกกับพี่โออีกครั้งนึงอยากจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็ต้องการแชมป์ของมวยไทยเหมือนกันครับแล้วการต่อยคิกบ็อกซิ่งต่อยมวยไทยถ้าสลับกันไปสลับกันมานี่จะสับสนไหมไม่สับสนครับถามว่าถ้าเกิดสลับกันต่อยสลับกันไปสลับกันมาคือมวยสามยกเราไม่สับสนอยู่แล้วครับเพราะว่าเรารู้ครับว่าเราต่อยมวยไทยหรือต่อยคิกบ็อกซิ่งครับจะไม่สับสนนั่งแน่นอนบางทีเราเห็นว่าจะสอกแล้วลึกขึ้นได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าครั้งนี้ก็ยังเป็นครั้งแรกของผมที่เข้ามาต่อยคิกบ็อกซิ่งผมก็ยังไม่รู้กฎกติกาของคิกบ็อกซิ่งมากเท่าไหร่เพราะว่าครบยกแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเราชนะหรือเปล่าหรือว่าเราแพ้อย่างเงี้ยเราถึงตอนนี้ศึกษาคิกบ็อกซิ่งรู้หรือยังว่าข้อแตกต่างคิกบ็อกซิ่งมวยไทยมีอะไรแตกต่างกันบ้างถามว่ามีอะไรแตกต่างก็คิกบ็อกซิ่งนี่คือเขาต้องออกหมัดแล้วก็ออกเท้าให้ได้มากที่สุดคือผมก็ยังไม่เข้าใจและยังไม่เข้าใจอย่างของแท้ว่าคิกบ็อกการให้คะแนนของคิกบ็อกซิ่งเป็นยังไงครับแต่ก็พยายามที่จะศึกษาไปเรื่อยๆครับวันนี้อยากขอบคุณใครแล้วก็ฝากถึงแฟนคลับทั่วประเทศหน่อยครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณคุณชาตรีศรียอดธงครับที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาต่อยคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็อยากจะขอบคุณเสียบรรจงแล้วก็เสียเปรมครับที่เป็นผู้ดูแลที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างเป็นได้ทั้งพ่อได้ทุกอย่างเลยครับก็วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ผมก็ได้เอาของขวัญกลับไปให้เสียบรรจงแล้วนะครับเพราะว่าวันที่4เดือนหน้าเป็นวันเกิดของแกผมก็มีของขวัญไปให้แล้วเพราะว่าแกอยากให้ผมเก็บชัยชนะไปฝากครับแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกๆคนครับที่มาเชียร์ผมในวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจคอยเชียร์ผมอยู่ตลอดแต่ผมก็จะตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็ผมจะไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยต้องผิดหวังครับขอบคุณครับครับ